สำหรับเรื่องราวต่อไปต้องบอกน้องพุทธก่อนนะว่าหนูต้องใจเย็นๆนะลูกทำไมห้ามไปโกรธนะอะไรอ่ะอย่าไปโกรธไม่ได้นะไม่โกรธแล้วนะไม่ได้ไม่ได้โกรธแล้วโกรธโกรธมากเลยโกรธมากโกรธเดี๋ยวฟังเขาก่อนฟังก่อนสิบอกว่าอย่าโกรธก็ดันโกรธคือช้างป่าคุณชมยังไงเขาไปบุกสวนกล้วยไงก็สร้างความเสียหายแบบหลายร้อยต้นเลยอ่ะหนูต้องไม่โกรธนะลูกหลานฉันพวกพ้องฉันจะเอาอะไรกินถ้าเกิดว่าช้างกินหมดแบบนี้คลังอาหารเดี๋ยวหาให้โอเคเดี๋ยวหาให้นะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะคุณผู้ชมครับเรื่องราวของช้างป่าที่ไปบุกกินสวนกล้วยก็ดีสวนผลไม้ของเกษตรกรก็ยังมีต่อเนื่องล่าสุดนะฮะเป็นช้างป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานครับน่าจะมาประมาณ 3-4 ตัวนะฮะมาในคืนฝนตกหนักเลยเดี๋ยวผู้ชมจะทราบว่าทำไมเขาถึงมาในคืนฝนตกหนักกันนะแล้วก็มากินไส้ในต้นกล้วยตกใจเหมือนช้างเป็นปอบเลยนะใช่ไม่ใช่เธอกินไส้กล้วยอ่ะไส้กล้วยไส้ในต้นของมันใช่คือถ้าเป็นช้างอ่ะเขาบอกว่าตรงไส้ตรงกล้วยเนี่ยมันอ่อนมันอร่อยอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยกินเนาะคุณอางั้นไม่โกรธแล้วช้างกินไส้ไปส่วนลูกเอามาให้ลิงโอเคจบดีลกันแปลว่าดีลวินทั้งคู่ไม่ได้สิเจ้าของสวนกล้วยเขาเศร้าอยู่คุณผู้ชมครับน่าเห็นใจเกษตรกรเหลือเกินนะฮะวันนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปสำรวจความเสียหายพืชผลของเกษตรกรในหมู่บ้านเฉลิมเกียรติตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สภาพเป็นอย่างนี้เลยนะครับคือต้นกล้วยที่ปลูกเอาไว้ประมาณ16ไร่ครับมีทั้งกล้วยหอมทองกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าเป็นไงพูดเปรี้ยวปากไหมน้ำลายไหลเลยจ้ะน้ำลายไหลเลยยังไม่หมดกล้วยเล็บมือนางนี่อร่อยมากชอบเลยคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่คือช้างเข้ามาเขาก็ไม่รู้อะเนาะครับเขาเห็นอะไรเขากินได้เขาก็กินอะโอ้แล้วบางต้นนะคุณผู้ชมกำลังออกเครือเลยกำลังจะเก็บเกี่ยวได้อีกเดือนนึงจะขายได้แล้วอ่ะก็มาถูกช้างล้มต้นเสียหายกระจัดกระจายจำนวนนับร้อยต้นเลยทีเดียวนะครับและอย่างที่บอกว่ากล้วยเนี่ยช้างเขาก็อังบางต้นเนี่ยก็จะทิ้งเครือกล้วยเอาไว้เขาจะแหวกแหวกไอ้ไส้ในของต้นกล้วยเอาไปกินของอร่อยอ่ะนะนั่นหมายความว่าพอแหวกปุ๊บทำลายปั๊บต้นมันตายทันทีนะฮะล่องรอยของช้างครับล่องรอยเท้าของช้างนะฮะมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กแล้วก็ทิ้งหลักฐานไว้ด้วยอันนี้คือรอยเท้าแล้วทิ้งหลักฐานไว้ดูต่างหน้าคืออะไรรู้ไหมหนูมากินของเขาหนูยังขี้ใส่อีกลูกอ้าวน้องมาขี้เอาไว้อะเผื่อพี่พูดหิวไงฮะฉันกินแต่กล้วยแต่ฉันขี้เลยจะโดนเรานี่มันงูพิษที่สุดเลยนะนั่นแหละช้างเขาก็ไม่รู้เรื่องนะเขาเข้ามาเขาจะไปรู้ที่ไหนว่านี่ปลูกเอาไว้เขาดูว่าเป็นป่าก็ได้กินเยอะไงปวดท้องปวดเธอตายแล้วช้างไปฟังนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือคนดูแลสวนกล้วยเนี่ยเขาก็บอกว่า2คืนก่อนเนี่ยฝนตกหนักตลอดอย่างที่เรารู้กันฝนตกหนักตลอดเพราะฉะนั้นเวลาที่จะฟังอะไรตอนคืนก็ไม่ได้ยินไงจะฟังช้างเดินมามั้ยไม่ได้ยินไอ้รั้วไฟฟ้าความดันต่ำเนี่ยก็ไม่ได้เห็นนะฮะแล้วก็ไม่สามารถออกมาลาดตระเวนดูได้เพราะว่าฝนตกตลอดทั้งคืนเลยและในวันเดียวกันนะฮะช้างไม่ได้กินแค่ตรงนี้นะบุกไปกินสวนข้างๆด้วยต้องบอกว่าช้างพวกนี้ฉลาดทำไมฮะเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์เหมือนรู้ไงว่าอ่ะเช้ามืดเนี่ยคนยังไม่ตื่น ออกมาหากินมืดและคนยังไม่ออกก็เข้าไปกินบางภาพเราเคยเห็นภาพแชร์ภาพกันเนี่ยช้างเนี่ยค่อยๆแบบข้ามรั้วที่มีแบบว่าไอ้สายไฟนะปีนข้ามมาเลยเหรอฉลาดอย่างนั้นเลยโทษลิงแพ้ไปเลยนะเนี่ยเนี่ยเลยอ่ะเธอต้องไปสอนลูกฝูงเธอดีๆแล้วพันแย่แล้วเสร็จปุ๊บนะฮะเขาจะมีพฤติกรรมเขาเรียกว่าหากินเป็นรอบเช่นยังไงอ่ะตรงนี้รู้แล้วกล้วยสุกมากินกล้วยอ่ะเดือนนี้ทุเรียนสุกไปกินทุเรียนเดี๋ยวฉลาดกว่าฉันแล้วนะตอนนี้รอบเดือนเลยเหรอจริงๆเรียกว่ากินเป็นรอบเป็นอย่างนี้เลยนะฮะส่วนในสวนนี้เนี่ยก็มีพวกต้นมะม่วงต้นมะละกอช้างมันก็เขย่ากินเล่นบ้างเหยียบเล่นบ้างอะไรอย่างนั้นนะครับไม่เป็นไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชาติเกษตรกรบอกว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดนะเกิดมานานแล้วนะครับแล้วก็มีหน่วยงานเข้ามาเยียวยานะครับตอนนี้สิ่งที่พวกเขาจะทำได้ก็คือต้องเฝ้าระวังไอ้ต้นกล้วยที่ยังไม่ถูกทำลายเนี่ยเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวแล้วเอาไปขายได้เอาเงินมานะฮะมาดูแลไอ้ต้นกล้วยอะไรที่มันพังเสียหายนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยฝากเตือนเกษตรกรนะผู้ชมครับบอกว่าต้องคอยเฝ้าระวังช่วงนี้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงผลผลิตออกดอกด้วยนะครับตอนนี้ก็ช้างออกมาหากินได้3วันแล้วโดยเฉพาะคืนที่ฝนตกหนักนะครับผู้ชมครับช้างเนี่ยจะมาเลยเพราะรู้แล้วตกหนัก
คนไม่ออกมาแน่คนโล่งนะฮะอันนี้ก็ส่งความเป็นห่วงเป็นใยไปถึงชาวเกษตรกรแต่สำหรับพุทธไม่ต้องห่วงนะอาเตรียมกล้วยมาให้รู้ว่าเดี๋ยวหนูคงเปรี้ยวปากอุ้ยคุณอามุกสดกลางรายการเลยเดี๋ยวขอบคุณมากคุณอาเดี๋ยวมอบให้นะใส่แพ็คอย่างดีดิมีกำลังใจในการเต้นมันจะเต้นที่ดีที่สุดเลยอันนี้เป็นรางวัลให้ด้วยเก็บไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวให้นะเดี๋ยวให้ทางรายการนะเดี๋ยวผมจะไปโกยขี้ช้างมาใส่ให้เพิ่มเอาแค่กล้วยพอจ้ะเอามาเป็นปุ๋ยใช่ไหมล่ะ ข่าวแข่ง